ใครที่จะสามารถไปเรียนหลักสูตรนี้ได้บ้างคะแน่นอนต้องเป็นคนที่พี่จะพูดว่าไงดีเป็นคนที่เป็นถือว่าเป็นผู้นำของแต่ละหน่วยงานค่ะนะคะอย่างเช่นเป็นผู้อำนวยการของหน่วยงานหน่วยนั้นๆนะคะแล้วก็ซึ่งคนเหล่านี้เนี่ยเมื่อเรียนแล้วสามารถเอาสิ่งที่ตัวเองได้เรียนเนี่ยกลับไปใช้ได้จริงๆไปทำได้จริงๆในหน่วยงานตัวเองเพราะอย่างที่พี่เรียนให้ทราบตั้งแต่ต้นนะคะว่าการจะทำอย่างนี้ได้ผู้นำมีส่วนสำคัญเรากำหนดอายุไหมคะว่าต้องอายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่มีค่ะมีคือแต่เราพูดอย่างนี้นะคะเราดึงที่ตำแหน่งก่อนนะคะถือว่าเป็นผู้นำก่อนเลขอันหนึ่งที่พี่อยากจะเรียนก็คือว่าหลักสูตรเราอะค่ะจะไม่มีภาคเอกชนมาเรียนจะเพราะว่าเป็นภาครัฐอย่างเดียวมีภาครัฐเพราะอะไรใช่ไหมคะเพราะว่าเราด้วยงบประมาณทรัพยากรที่เรามีจำกัดนะคะจริงๆเอกชนก็มีความสำคัญนะคะแต่ด้วยทรัพยากรที่มีจำกัดแล้วก็สามารถเอาไปใช้งานได้โดยตรงนะคะเราก็จะโฟกัสไปที่ทางหน่วยงานราชการก่อนและบวกกับภาคประชาสังคมนะคะยกตัวอย่างเช่นสมาคมมูลนิธินะครับเหล่านี้เนี่ยค่ะถือว่าเป็นพลังนะคะที่จะช่วยกันเสริมนะคะจะได้ผลักดันออกไปข้างหน้าได้